ที่ตายอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆมันก็เข้าใจธรรมะได้เหมือนกันอย่างเวลาเราเห็นเด็กเกิดถ้าเป็นชาวโลกดีใจว่ามีเด็กเกิดหรือบางคนไม่อยากให้เด็กเกิดเด็กเกิดเราเสียใจรู้ใจแต่ถ้าเราภาวนาเราเห็นเด็กมันเกิดใจมันสงสารมันเริ่มต้นความทุกข์บทใหม่ของชีวิตแล้วทุกข์จริงอย่างพวกเราพออายุเยอะขึ้นมาเราเห็นเด็กรุ่นหลังๆนะที่รู้สึกสงสารนะจะหาอยู่หากินจะทำอะไรต้องแย่งชิงกันเหนื่อยๆตรากตรำลำบากตั้งแต่เล็กๆเลยสมัยก่อนเด็กๆยังไม่ลำบากเท่าสมัยนี้นะสมัยนี้มีอยู่มีกินมีเงินมีทองอะไรมากแต่ชีวิตเครียดลำบากเด็กเล็กๆนั่นก็ต้องแย่งกันเข้าอนุบาลอะไรเงี้ยเสียมอนุบาลใช่ไหมเล็กลงเรื่อยต่อมาคอยปีให้ลูกชายนอนอีกบายต้องมานั่งคอยปีให้เทวดามันนอนให้ลูกชายเทวดาเนี่ยบักจีวรลูกชายเทวดาเกิดมาเป็นแมวมีสมบัติมากมายสมบัติติดตัวมาสมบัติเขาเรียกว่าสมบัติของแมวอยู่ดีกินดีครับแล้วก็มีคนเลี้ยงดีนี่คือสมบัติของเขาขี้ข้านนะเว้ยเมื่อยแล้วเว้ยสวัสดี Facebook 228 222ท่านสาธุขอบคุณที่เข้ามาดูไม่มีอะไรให้ดูมากมายเท่ากับแมวนอนควายเปลควายเปลให้แมวนอนดูมันดู
แต่ละวันพันเรื่องราวบ่ายๆต้องมานอนมานั่งไกวเปรย์ให้เมียวมันนอนเด็กดื้อมันนอนบักกีวอนลูกชายเทวดาสมบัติสมบัติของแมวก็คือได้เกิดมีที่นอนดีมีที่มีอาหารกินดีแล้วก็มีที่อยู่สุขสบายมีเสื้อผ้าใส่นี่คือสมบัติของแมวแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ครับนี่คือบักจีวรเฮียจีวรตอนบ่ายๆดูมันดูมันให้พ่อกวยเปให้นอนสบายชุ่มเบิ่งมันทีละไม่รู้จะพูดคำไหนไม่รู้จะสรรหาคำไหนดีบักจีวรสมบัติของแมวใครบอกว่าแมวไม่มีสมบัติใครบอกว่าเกิดเป็นแมววัดแล้วลำบากเกิดเป็นแมววัดแล้วทุกอย่างทำตัวดีๆไม่งั้นพ่อแม่เอาไปปล่อยวัดนะบางคนก็พูดแบบนี้เอาไปปล่อยวัดให้หลวงตาเลี้ยงดูเฮียจีวรเป็นตัวอย่างแมววัดสภาพแมววัดเป็นแบบนี้ทุกคนใครบอกว่าแมววัดอยู่ไม่ดีกินไม่ดีมาดูเฮียจีวรเป็นตัวอย่างดูมันนอนใครจะสบายเท่าบักจีวรหาไม่มีนี่คือบักจีวรเฮียจีวรเทวดาน้อยลูกชายหลวงตาต้องไกวให้ไม่ไกวไม่ได้ถ้านอนในเปลครับหนึ่งเดียวดูมันใครจะสบายเท่าเฮียจีวรไม่มีใครบอกว่าแมววัดอยู่แล้วลำบากเป็นแมววัดเกิดเป็นแมววัดทุกยากลำบากไม่ใช่เปรียบกับเฮียจีวรไม่ใช่เฮียจีวรนี่ก็เป็นแมวเทวดาดูมันแชร์ได้แชร์ไปให้ลูกรับรู้ดูแชร์ออกไปประจานไปเลยนี่คือแมววัดประจานไปเลยแชร์ไปเลยประจานไปเลยนี่คือบักจีวรประจานไปให้โลกได้รับรู้ว่าเกิดเป็นแมววัดเป็นยังไงประจานไปเลยอย่าให้มีที่อยู่อย่าไปกวนมีคนกวนมีคนมาเรียกนะโอเคมีคนมาเรียก